ฮัลโหลทุกๆคนก็วันนี้นะครับก่อนมีนัดกับเพื่อนๆพี่ๆเพื่อที่จะไปวิ่งกันนะครับต่อไปนี้นะครับพวกเราจะต้องฟิตร่างกายกันแล้วนะครับเราจะต้องวิ่งแล้วก็ไปออกกำลังกายกันอีกอย่างที่สำคัญมากๆก่อนออกจากบ้านครับก็คือจานให้อาหารดูดีไว้ก่อนครับผมดูดีเนี่ยฟันหลุดหมดแล้วนะครับก็ต้องกินเป็นอาหารเปียกแล้วโอ๊ยขอโทษครับโอ้ทับ yeah let's goเฮ้ยเทเฉยสวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับผมก็อยู่กับคิมอีกแล้วนะครับคิมพร็อกซี่นี่ครับผมก็วันนี้เนี่ยดูจากการแต่งตัวแล้วนะครับคิดว่าทำอะไรครับทุกคนซึ่งหลายคนเนี่ยต้องบอกว่าไปซ้อมเต้นแน่นอนแต่เปล่าเลยครับจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยคิมจะกำลังจะไปออกกำลังกายกับเพื่อนๆนะครับผมแต่ว่าจะไปที่ไหนและจะไปทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราไปรอติดตามชมพร้อมกันเลยครับผมสวัสดีครับก็ตอนนี้กันกำลังออกเดินทางเพื่อมาวิ่งออกกำลังกายนะครับเพื่อให้ร่างกายนั้นแข็งแรงนะครับผมก็มีกันแล้วก็มีเพื่อนๆด้วยแล้วกันนะครับถ้าเราจะรู้ว่าเราไปวิ่งที่ไหนเราวิ่งใครบ้างนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับตอนนี้ก็ขอตัวหลับก่อนนะครับเงาออกแล้วอ่ะเงาได้ภาพเลยมาแล้วครับ runวิ่งไป 1.81 กิโลครับ10นาทีโอ้ยนี่ครับก็รู้สึกว่านักแข่งได้ทำงานนะครับการวิ่งอะไรแบบนี้ก็จะทำให้ตะคิวเริ่มมาก็วอร์มแล้วครับแต่มันก็น่าจะเป็นความที่แบบไม่ค่อยได้วิ่งบ่อยแรงมันจะเหลือไหมเนี่ยแต่ได้อยู่เหนื่อยแต่ว่าเราสู้ไงคือตอนที่เราวิ่งเราแบบในใจเราพูดตลอดว่าห้ามหยุดวิ่งห้ามหยุดวิ่งโอ้ยโอ้ยสวนลุมไม่ได้วิ่งแบบนี้มานานจังหวะที่ลมพัดโชกอะในใจพี่มีแว๊บนึงอะชิวไปไกลแบบลองก็หลบดิร้อนครับปกติวิ่งตอนเช้าลมมันเย็นพอมันร้อนฮะความเหนื่อยมันก็จะเยอะขึ้นวิ่งตอนเช้ามันจะมืดๆแล้วมันลมมันเย็นอะเราจะรู้สึกแบบวิ่งแล้วมันฟินคือเมื่อก่อนอะตอนที่เราอยู่โรงเรียนตรงนี้เคยอยู่ทีมบาสตรงนี้ก็วิ่งแบบนี้นะครับพอไม่ได้วิ่งมาแบบอย่างนี้นานๆมันก็เหนื่อยถ้าสมมติเรามาวิ่งอย่างเงี้ยบ่อยขึ้นอะเราก็จะเหนื่อยช้าลงแล้วก็ร่างกายก็จะอึดขึ้นแสดงว่าน้องอองนี่จะวิ่งทุกวันเลยใช่ไหมครับไม่เวลาฝืนอย่างนั้นไม่พี่กิฟต์อย่าดิรอบสุดท้ายแล้วพี่3 รอบ 3 รอบจริงไหมพูดจริงเป้าหมายเราอยู่สุดริมทางถนนนะครับทุกคนนะครับตามมาแดดร้อนแรงแล้วก็ไฟเยอะมากหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วก็วิ่งไปทั้งหมด11รอบครับต่อรอบประมาณ5 นาทีวิ่งจริงๆประมาณรอบครึ่งครับแล้วก็เดินเพราะว่ารอโชกุนรอจุกครับหลังจากวิ่งไปวันก่อนนะครับปวดเข่าวิ่งแล้วปวดเข่าคือวันนั้นพอวิ่งเสร็จปุ๊บรู้สึกปวดแค่ข้างขวาไม่รู้เป็นไรน่าจะแบบยืดข้างขวาไม่พอนี่พอตื่นนอนมาปุ๊บปวดเข่าด้วยก็เลยเอามาซัพพอร์ตเข่าวันนี้ดีกว่าครับเผื่อแบบวันนี้วิ่งไปอีกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะอักเสบก็เลยเอามาซัพพอร์ตก็ต้องยืดเยอะๆครับก็กลับไปก็ปวดตัวมากครับแบบปวดเท้ามากๆแล้วก็คือวันนั้นที่คุณวิ่งคือแบบปวดหลังอยู่แล้วกลับมาปวดหลังอีก200 ตารางเท่าแต่ว่าพอแบบได้พักผ่อนได้ยืดมันก็แบบดีขึ้นครับวันนี้ก็คงแบบได้เพิ่มอีก2 คูณ 2เท่าเล่นก็ยืดไม่ค่อยพอครับก็แบบก็ปวดขาปั่นเรือเป็ดด้วยพี่ได้กล้ามเนื้อขานี่เป็นวันที่2ของการวิ่งนะครับวันนี้เราจะวิ่งรอบใหญ่กันรอบที่แล้วเราวิ่งกันแค่รอบเล็กนะครับเราก็จะดูสถิติกันว่ารอบนี้จะวิ่งเป็นยังไงกันบ้างนะครับแต่ละคนตอนนี้อยู่กับโค้ชซีบอยครับเย้ นิชโชกุนหนึ่งรอบครับทุกคนเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมครับได้อยู่ครับนี่ครับรอบ2ครับ
กำลังจะเทิร์นนะครับมาลองซัดกันดูไหมไม่ชอบวิ่งเลยวิ่งเหนื่อยแล้วทุกคน run หายใจแล้ว 10.56 ครับ 11.15 2.21 ตอนแบบตอนต้องวิ่งแล้วก็ตลอดหูพังก็ร่วงแว่นก็นั่งอย่างเงี้ยก็สนุกดีนะครับรอบนี้เป็นรอบที่2ที่เรามาสวนลุมใช่ครับรอบที่แล้วเราวิ่งแค่แบบวงเล็กๆแต่รอบนี้เราวิ่งแบบวงใหญ่ๆตอนนี้ขอชิมไปออกดีก่อนนี่คือภารกิจซื้อน้ำเราครับเราไม่ได้มีสปิริตเพราะว่าเราอยากวิ่งเพิ่มไม่ได้อยากวิ่งอยากไปซื้อน้ำวิ่งไปกับเราครับทุกคนวิ่งไม่ต้องเร็วกระจุกสี่เหรอใช่เหรอทั้งหมดแค่สี่ยังเหรอห้าเหรออาจจะโอ้โหผ่านมา2นาทีสามารถเดินได้ใช่ครับแล้วก็เดินมองข้างทาง Return Shogun is coming Oh I see them We count to 5 4 3 2 1เหนื่อยเข้าตาเหนื่อยเข้าตาการถือกล้องนะครับทำได้ก่อนไม่มีแรงเหวี่ยงแขนเดินไหวนะแต่วิ่งไม่ไหว1กิโล 7.5 ครับ8นาที42แล้วก็ฮาร์ทเรทเยอะขึ้นที่สวนเบนจัสซิริครับผมก็เป็นบรรยากาศน่าดูนะครับผมผู้คนก็แปลกตาไปนะครับตอนนี้ฮัทเลยอยู่ประมาณที่131นะครับกำลังแฟตเบิร์นิ่งครับผมถ้ามากกว่านี้มันจะไม่แฟตเบิร์นิ่งมันจะเบิร์นิ่งกล้ามเนื้อแทนนะครับไม่ดีครับไม่ดี runจะวิ่งอีก 2-3 รอบแต่ว่าเดี๋ยวกลัวนานก็เลยพักก่อนก็ได้ครับสบายมากครับเน็กสัก5รอบหน้ากาก็ลงตอนที่เห็นนะครับตอนนี้คือวันนี้เราไม่ได้มาวิ่งแค่2คนครับคือเราวิ่งกันหลายคนครับแต่ยังไม่มีใครมาใช่ก็เลยไหนๆก็ถึงเวลาวิ่งแล้วครับเราก็จะได้ไม่เสียเวลาเพราะว่าเราต้องวิ่งหลายรอบวันนี้ก็เลยมาดูกันว่าระหว่างเราวิ่งเสร็จก่อนกับน้องถึงก่อนใครถึงก่อนกันอันไหนมันจะเริ่มก่อนกันก็อยากรู้เหมือนกันครับที่วันนี้น้องวิกต้องมาแล้วนะวิกต้องมาครั้งแรกของเราที่สวนเบนเขาจะมาถูกสนามหรือเปล่าเอางี้ว่าลุ้นอย่างแรกครับเดี๋ยวจะวิ่งประมาณทาร์เก็ตประมาณ 7-8 รอบใช่ครับก็ประมาณนั้นวิ่งจริงๆก็วิ่งเรื่อยๆครับเหนื่อยก็พักครับคนหนึ่งยังไม่มาน้องให้ลองอยู่ที่ห้องครับครับผมครับไปกินข้าวมาครับโชกุนเมื่อกี้เพิ่งไปหาโชกุนมาโชกุนจะไปคลินิกต่อบนเจ็บเท้าปกติเราวิ่งแบบ 5-6 รอบเราต้องเพิ่มแล้วเราแบบอืดขึ้นแล้วไงรอย่อยอาหารจริงเนี่ยเขาเดินนะแต่พอถึงฝั่งโน้นเขาวิ่งเขาวิ่งใช่แต่พอคนสายตาเราแป๊บนึงปุ๊บเขาเดินใช่อันนี้เขาเดินอยู่เนี่ยเขาวิ่งอ่ะไม่ลงเจ็ดรอบไปครับผมวิ่งแล้วครับดื่มน้ำรอบสุดท้าย 5.75 กิโลเวลา39นาทีนะครับอัตราการเต้นหัวใจใช่ไหมไม่เกิน160ครับคือ100ยอดก็คือคุมได้ตลอดทางทั้งหมด8รอบครับ44นาทีกับ40วิครับ 6.8 กิโลส่วนฮาร์ทเรทอยู่177ครับจิ้มกี่รอบครับ5รอบนี่รอบที่5 9นาทีอันนี้คือ5รอบเหรอครับ29ครับ6รอบเสร็จแล้ว33ก็จบแล้วเนี่ยไม่อย่างนี้วิ่งแล้วจุกแบบจุกเร็วมากเลยอ่ะวิ่งเร็วไปป่ะวิ่ง
ไม่นะเมื่อกี้เราวิ่งช้ามาก Run